จะต้องอาศัยน้ำปริมาณมหาศาลเลยนะคะเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงกระบวนการผลิตสำหรับการเดินหน้าเมืองแร่โพแทสค่ะซึ่งจากนี้ไปก็คงจะใช้เวลา20ปีในการเดินหน้าเมืองที่จังหวัดชัยภูมิซึ่งคาดว่าการเริ่มต้นก่อสร้างก็จะมีขึ้นในช่วงสิ้นปีนี้นอกจากความกังวลเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมแล้วนักวิชาการก็ระบุว่าการก่อสร้างเมืองแร่ขนาดใหญ่แบบนี้อาจจะนำไปสู่การช่วงชิงน้ำระหว่างเกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงกับเมืองแร่ค่ะติดตามรายงานจากคุณภัทราพรตันงามค่ะพื้นที่เพาะปลูกในอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิน้ำเป็นปัจจัยหลักที่ต้องผ่านเข้าออกสม่ำเสมอและต้องใช้ปริมาณที่มากกว่าการทำการเกษตรในพื้นที่อื่นๆเพื่อลดความเค็มของดินตามธรรมชาติที่อยู่ใต้ดินผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านตาลอำเภอบำเหน็จนรงค์ให้ข้อมูลว่าบริเวณนี้มีแหล่งน้ำน้อยและตื้นเขินเกษตรกรต้องวางแผนใช้ให้เพียงพอและหากโครงการเหมืองแร่โพแทสเกิดขึ้นเกษตรกรกับเหมืองต้องใช้น้ำร่วมกันไปอีกกว่า20ปีเพราะอยู่ใกล้เหมืองมากที่สุดและอาจต้องขุดลอกใหม่อันนี้มันเป็นทะเลสีดอของเป็นที่สาธารณะที่ชาวบ้านใช้กันอยู่แค่ประมาณ300กว่าไร่ครับเขาไม่ได้ซื้อไม่ซื้อเลยไม่ใช่ครับเป็นที่ของสาธารณะใช้ร่วมกันหลายหมู่บ้านอยู่ตรงนี้ครับขั้นตอนแผนดำเนินงานเมืองแร่โพแทสจังหวัดชัยภูมิจะเริ่มก่อสร้างปลายปีนี้ดังนั้นการหาแหล่งน้ำที่ใหญ่มากขึ้นเพื่อรองรับการผลิตของเมืองแร่จึงถูกมองไปที่อ่างเก็บน้ำลำคันฉูตำบลโคกเพชรพัฒนาผู้ประกอบการเมืองแร่โพแทสยืนยันว่าจะดึงน้ำไปใช้ในกระบวนการผลิตและมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรหรือชุมชนข้อมูลกรมชลประทานระบุว่าแหล่งน้ำสำคัญแห่งนี้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและด้านการเกษตรของประชาชน12ตำบลในอำเภอบำเหน็จนรงค์ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 47,500 ไร่อ่างเก็บน้ำลำคันฉูเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ทางกลุ่มนักวิชาการมีข้อห่วงใยว่าหากการประกอบกิจการของเหมืองแร่โพแทสมีน้ำไม่เพียงพอก็อาจมีการดึงน้ำจากที่นี่ไปใช้และมีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของคนรอบพื้นที่ค่ะแนวโน้มการนำน้ำจากอ่างลำคันฉูไปใช้กับเหมืองแร่โพแทสทำให้นายวิสุทธิ์กุลาวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบทประเมินว่าอาจเกิดปัญหาต้องแย่งน้ำกับภาคเกษตรกรแม้ผู้บริหารเมืองแร่โพแทสจะคำนวณปริมาตรการใช้น้ำอยู่ที่350ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงหรือร้อยละ5ของพื้นที่อ่างเก็บน้ำแต่ก็เป็นข้อมูลที่นักวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นห่วงว่าอาจเกิดปัญหาเพราะน้ำถูกดึงไปใช้ทำเหมืองต้องใช้น้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อเดินเครื่องการผลิตและต้องใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำลำคันฉูต่อเนื่องปีละถึง8เดือนและเป็นเวลาไล่เลี่ยกับช่วงหน้าแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการใช้น้ำที่จะนำมาผลิตหรือว่านำมาแยกตัวโพแทสออกจากเกลือตัวนี้เนี่ยยังเป็นห่วงอยู่ว่าจะต้องใช้น้ำเป็นปริมาณมากจะเอาน้ำมาจากไหนจะต้องมีการแย่งน้ำจากการเกษตรหรือเปล่าซึ่งเขาบอกว่ามีส่วนหนึ่งที่จะต้องดึงมาจากลำคันฉูอีกส่วนหนึ่งที่เขาจะทำอ่างเก็บน้ำเองเนี่ยซึ่งในพื้นที่นี้เนี่ยมันจะมีความเค็มอยู่แล้วถ้าเราไปขุดลอกลงไปเนี่ยอาจจะเกิดความเค็มในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราเป็นห่วงนักวิชาการแสดงความเห็นว่ายังไม่มีแผนงานจากกรมชลประทานต่อการรับมือท่ามกลางความต้องการน้ำในอนาคตที่จะเกิดขึ้นทั้งภาคอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่ขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 9,000 ไร่และภาคการเกษตรแต่ก็เสนอให้ฝ่ายเกี่ยวข้องเก็บข้อมูลปริมาณน้ำและค่าปริมาณเกลือในดินและน้ำก่อนที่เมืองจะเริ่มก่อสร้างในปลายปีนี้เพื่อวางแผนรับมือการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมเมืองแร่และการเกษตรภัทราพรตันงามไทย PBS รายงาน